ฎแห่งความโชคดีบอกไว้ว่าถ้าอยากโชคดีก็แค่นับสิ่งที่มีในชีวิตแต่ถ้าอยากโชคร้ายก็จงนับแต่สิ่งที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีในชีวิตมนุษย์ที่โชคร้ายที่สุดนั่นก็คือมนุษย์ที่ไม่เคยมองเห็นความโชคดีในชีวิตที่เขามีที่เขาเป็นที่เขาได้รับแล้วเขามัวแต่นับสิ่งที่เขาไม่เคยได้รับและสูญเสียในชีวิตทั้งหมดคนโชคร้ายไม่มีหรอกค่ะมีแต่คนที่ไม่รู้คุณค่าในสิ่งที่ชีวิตคุณมีค่ะกฎแห่งความโชคดีบอกอีกไว้ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่เกิดมาเพื่อโชคดีค่ะโชคดีเป็นของที่มีอยู่แล้วในโลกใบนี้อยู่ที่ว่าคนมองเห็นและเข้าถึงความโชคดีนั้นไหมมีคำพูดหนึ่งบอกว่าโชคดีโชคร้ายใครจะรู้นั่นหมายความว่าสัจธรรมที่เที่ยงแท้ของชีวิตคือในวันนี้อาจจะดูเหมือนโชคร้ายแต่ในภายภาคหน้าก็ความโชคร้ายนี่แหละที่เป็นแรงผลักดันก็ไอ้ความโชคร้ายนี่แหละที่เป็นสะพานที่ทำให้เรากลายเป็นคนโชคดีในท้ายที่สุดจงรู้ให้ได้แบบนี้นะคะแล้วจะรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตล้วนแล้วแต่เข้ามาเพื่อให้คุณกลายเป็นมนุษย์ผู้โชคดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตแค่คุณบอกว่าฉันโชคดีจริงๆเลยที่เจอเรื่องนี้ฉันโชคดีจริงๆเลยที่เจอคนคนนี้ต่อให้มันเป็นเรื่องที่แย่คุณก็พูดเลยค่ะว่าฉันโชคดีจริงๆเลยที่ฉันเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้ฉันเลยกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นฉันโชคดีจริงๆเลยที่ฉันเจอคนที่เข้ามาทำร้ายฉันเพราะมันทำให้ฉันเก่งที่จะให้อภัยคนคนนั้นได้ให้คุณพูดแบบนี้กับตัวเองเสมอนะคะฉันจึงโชคดีจริงๆเลยที่เจอเรื่องนี้ฉันจึงโชคดีจริงๆเลยที่ได้รับสิ่งนี้ฉันจึงโชคดีจริงๆเลยที่จักรวาลส่งเรื่องราวแบบนี้มาให้ฉันถ้าคุณพูดประโยคนี้กับตัวเองเสมอให้คุณรู้ไว้เลยนะคะตัวคุณเองนั่นแหละค่ะจะเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดความโชคดีทุกทิศทุกทางเพราะความโชคดีอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะอยู่ในชีวิตคุณเรียบร้อยแล้วค่ะเพียงแต่รอให้คุณนับเขาค่ะเพียงแต่รอให้คุณเห็นเขาค่ะง่ายๆแค่นี้นำไปใช้แล้วคุณจะกลายเป็นมนุษย์ผู้ดึงดูดความโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ